ันเกิดจากการเสียชีวิตจากกระสุนถูกยิงคือมันจะไม่ได้มีผลจากการเสียชีวิตเลยจริงๆแล้วถ้าพิจารณาจากสำนวนนะคะรายละเอียดในสำนวนคดีนี้ซึ่งมีทั้งประจักษ์พยานมีคลิปนะคะแล้วก็มีพยานยืนยันมีลูกกระสุนที่พบอยู่ในตัวร่างกายของผู้ตายเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่แต่เพียงแค่ว่าศาลเนี่ยออกคำสั่งในภาพรวมว่าในขณะนั้นเนี่ยมีการปฏิบัติหน้าที่กระชับพื้นที่แล้วก็มีการยิงปืนไปทางด้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผู้ตายก็ถูกยิงศาลพูดแค่นี้แต่ศาลไม่ได้บอกว่าถูกยิงจากใครแต่ถ้าดูจากสำนวนการสอบสวนแล้วนะคะก็ชัดเจนว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่มาของคำร้องที่อัยการมายื่นคำร้องในครั้งนี้นะคะว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่แต่ว่าส่วนของประเด็นของผู้ตายเคสนี้เนี่ยก็คือว่ามีโรคแทรกซ้อนเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตทันทีดังนั้นเนี่ยศาลก็ไปให้น้ำหนักเรื่องสาเหตุการตายว่าที่ป่วยตายเนี่ยไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการที่ถูกยิงที่มีปัญหาก็คือว่าในการสั่งว่าผู้ตายตายเนี่ยปอดอักเสบเนี่ยสันนิษฐานว่าเกิดจากมะเร็งเนี่ยทั้งที่ในคำเบิกความที่จริงๆแล้วของแพทย์ที่รักษาก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากมะเร็งเกิดจากการที่กระดูกต้นคอเสื่อมซึ่งพอถามว่ากระดูกต้นคอเสื่อมจากอะไรเนี่ยแพทย์ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นผลโดยตรงจากการถูกยิงหรือเปล่าแค่นั้นเองซึ่งโดยธรรมดาแล้วเนี่ยแพทย์ก็อาจจะให้ความเห็นกว้างๆเท่านั้นเองไม่สามารถยืนยันได้โดยตรงนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยสั่งว่าสันนิษฐานว่าเกิดจากมะเร็งซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไปดูในสำนวนแล้วเนี่ยแพทย์ที่รักษาเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เกิดจากมะเร็งค่ะตรงนี้มันก็แตก